จำไม่ได้เลยที่โรงพยาบาลทำไมน้องไม่กรี๊ดให้ดังให้คนมาช่วยให้หมอพยาบาลมาช่วยกรี๊ดได้ไงเราก็เขียนไว้แล้วที่ป้ายเขาเขียนห้ามส่งเสียงดังในสถานที่ราชการใครส่งเสียงดังถูกปรับ500คิดดูเรื่องอะไรจะเสีย500นอนให้อร่อยไม่ดีกว่าเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวดูผู้ลำบากค่ะวันนี้มาทำไมนี่มาที่วัดไร่ขิงอ่ะมาไหว้หลวงพ่อกาจะมาสมัครเป็นนักร้องเห็นอันนี้หลายคนมาเยอะเห็นอาจดใสก็มาจะมาสมัครเป็นนักร้องอ๋ออาจดใสค่ะโอ้รู้จักอาจดใสรู้จักวันก่อนทะเลาะกันกับเสรีอ้าวทำไมจะจดใสแกรักน้องพรและเสรีดันมาขอพรแล้วแกจะให้เหรอก็แกรักน้องพรสิรีมาขอพรได้ไงแล้วกูแดดตาจะบ้าแล้วเหรอคะตาจะบ้าแล้วไม่มีตอนนี้มีแต่ตาจะหลอมพอจะพอร้องเพลงเป็นอันนี้อ่ะนักร้องมีงานแถวนี้ก็มาตามฉันบ่อยอ่ะไปช่วยล้างถ้วยอ่ะทำไมร้องเพลงร้องแต่ร้องดึกๆไงร้องให้แมวมองก็ฟังแมวมองก็มาจากกรุงเทพไม่คนกลับหมดแล้วมีแต่แมวมองอยู่ร้องได้หลายแนวการหลายแนวร้องได้หมดเลยของใบเตยก็ร้องได้นะฉันชอบนะจ๊ะเพลงอะไรเด็กของใบเตยจ๊ะอย่ามันนมอย่ามันโนทำนมโคไว้เลยอย่ามันนมอย่ามันโนทำนมโคใต้เคยแล้วใครจะกินบ้างนะไม่แดกหรอกมันไรใครจะกินขนมโคไส้เคยได้กะปิเออใครกินก็ไปได้พอร้องได้หลายเพลงได้หลายเพลงเพลงนู้นก็ชอบอ่ะตอนนี้เพลงของใครนะจ๊ะจ๊ะอาสยามชอบมากเลยจ๊ะเนี่ยกิ๊กอยู่ในตู้จื้ออยู่ในเตียงเคลื่อนกายเยอะนะกว่าเมียงเคลื่อนแล้วแล้วจะมาเห็นนางเงียบๆหรือว่าเดียบนะคะร้องเพลงค่ะเออครูก็ร้องเพลงเพลงนี้กระท่อมอยู่ในตู้โก๊กอยู่ใต้เตียงอย่าไออยู่นอกระเบียงตำรวจกำลังจะมาไปไหนไอ้จงอ้างอย่ารอเล่นนะครูไม่ก็สนิทกับตำรวจอยู่ด้วยเพลงช้าช้าทักเพลงน้องแควนติดี้ก็ชอบเพลงช้าช้าเพลงจริงจริงเออมอบไว้พี่ปุ๋ยทักเพลงให้กับดีเจปุ๋ยทักเพลงเพราะเพราะเพลงนี้พี่ปุ๋ยชอบที่ว่าเคยดูไหมในโทรทัศน์เพลงอะไรที่พี่ปุ๋ยชอบฮะที่ว่าที่ในโทรทัศน์ที่นางเอกวิดีนางเอกมิวสิกวิดีโอที่มันขี่จักรยานทีนี้ไปรอพระเอกพระเอกไม่มาง่ายรอหน่วยแล้วรอจนจักรยานมันยางเบนน่ะเพลงอะไรอันที่ว่าจะจักกี่ปีจะรอพี่จนหมดลมนั่นแหละยางเบนตรงนั้นแหละกูตีบหายหลังเลยกูก็ร้องได้จะเพลงแบบนั้นกูร้องเพลงอีสานเลยเพลงอะไรเพลงอีสานเพลงที่เขากินเหล้ากันแล้วควายดับหมดทั้งบ้านเพลงอะไรอ่ะมองจนฟิวขาดพอๆกันแหละโอ้น้องมีความสามารถจะเป็นนักร้องค่ะแต่พี่ขอเตือนนะนักร้องผู้หญิงนี่นะถ้าอยากดังอย่ามีผัวนักร้องหญิงถ้ามีผัวแล้วไม่ดังเข้าใจไหมน้องจำพี่เอาไว้นักร้องมีผัวไม่ได้แล้วน้องเคยมีผัวไหมล่ะแม่ไม่แล้วผัวที่ไหนถามว่าว่าอ๋อแม่ไม่ค่ะแล้วเคยได้ไหมผัวได้มั่งก็อย่างนั้นมันปลาปลายอ่ะปีนี้ไม่เยอะได้ผัวมันปลูกฝรั่งเลยนะไม่เอานะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นไงไม่รู้จงใจไม่ได้ห่อถุง ได้ผัวก็อยู่กันลำบากขี้เกียจหาอยู่